สวัสดีครับชาวตูดูบอลไทยครับผมตูเต้ตูดูบอลไทยนะครับผมวันนี้มี breaking news ที่เพิ่งออกมาแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเอามาเล่าให้ชาวตูดูบอลไทยแล้วก็แฟนบอลไทยได้ติดตามกันนะครับผมเกี่ยวกับฟุตบอลไทยลีกอย่างที่เราทราบกันว่าหลังจากจบไทยลีกเลกแรกที่เรากำลังจะเตะกัน12กันยายนนี้นะครับจบเลกแรกเราจะเอา1 2 3 4เนี่ยไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียเลยถูกไหมครับคือไอ้ฟุตบอลที่เอาสโมสรของเอเชียมาเจอการท็อปเนี่ยกลายเป็นการแข่งขันก็สูงอยู่แล้วข่าวนี้มันยิ่งทำให้สูงขึ้นอีกนั่นคือปัญหาหนึ่งที่เราเคยพูดกันบ่นกันเสมอในเรื่องของการที่ว่าเวลาทีมไทยไปเพลย์ออฟโอเครอบแรกรอบ3เนี่ยไอ้พรีลิมินารี่อะไรเนี่ยเจอพวกเซเลสในกรอสเจอพวกโฮจิมินห์เจอในอาเซียนเนี่ยเล่นในบ้านเราเนี่ยเราปราบได้หมดบางทีก็ปราบไม่ได้แหละแต่พอไปเจอรอบ4รอบเพลย์ออฟสุดท้ายก่อนเข้ารอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเราก็ต้องหอบข้าวหอบของบินไปเพื่อไปเจอทีมเจลีกบ้างทีมจีนเจอออสการ์ฮัทเจออนาโตวิทเจอทีมเกาหลีเนี่ยสู้ไม่ได้สักทีสุดท้ายก็จะเหลือแค่ทีมเดียวที่เข้าไปในรอบแบ่งกลุ่มเลยนะครับปีนี้ดีหน่อยล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเอางี้ก่อนจะเล่านะชาวดูบอลไทยทุกคนครับขอเมสเซจนี้ก่อนว่าฝากกดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้เราหน่อยตูดูบอลไทยกำลังจะกลับมาในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับก่อนหน้านี้อาจจะเบรกไปนานหน่อยก็เอาเป็นว่าฝากติดตามใครที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับผมก็ที่นี่เป็นพื้นที่คอมมูนิตี้ฟุตบอลไทยที่เราจะมาคุยสนุกกันแบบนี้นะครับเข้าเรื่องก็คือว่าวันนี้ผมเห็นข่าวจาก Goal Thailand เป็นการประชุมนะฮะเป็นการประชุมของ FIFA AFC แล้วก็ทางด้านของ UEFA ซึ่งตัวแทนสมาคมของเราเนี่ยก็ส่งไปแล้วก็เป็นเรื่องราวของ AFC Champions League ที่โอเคอย่างที่เราทราบแหละการปรับเปลี่ยนล่าสุดมีเป็น40ทีมเราจะ1+2คือแชมป์ไทยลีกได้ไปเข้ารอบแบ่งกลุ่มเลยแล้วก็แชมป์ FA ครับและอันดับ2ของไทยลีกเนี่ยจะได้ไปเพลย์ออฟถูกไหมก็โควต้าเราก็ดีขึ้นเพราะว่าอันดับแรงกิ้งของไทยลีกเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เป็นอันดับ4ของประเทศที่มีค่า3.4 สูงสุดในเอเชียตะวันออกนะครับก็เลยถูกปรับให้กลายเป็น2+2ทีนี้ต้องค่อยๆเข้าใจนะครับ2+2ในสภาวะปกติเนี่ยมันคือ2ที่เข้ารอบแบ่งกลุ่มกับ2ที่เพลย์ออฟซึ่ง2เข้ารอบแบ่งกลุ่มเลยเนี่ยมันจะเป็นแชมป์ไทยลีกกับแชมป์ FA ครับนะ2ที่ไปเพลย์ออฟมันจะเป็นอันดับ2ของลีกและอันดับ3ของลีกโอเคนี่เข้าใจอย่างนี้แต่ปีนี้ไม่ได้นับแบบนี้เพราะปีนี้เราเลื่อนเวลาเปิดลีกมันกลายเป็นว่าเราเอา4ทีมเนี้ยจากการเป็น1 2 3 4ของการจบเลก1เตะครึ่งเลกโป๊ะ1 2 3 4เราจะนับแบบนี้นะครับเข้ารอบแบ่งกลุ่มทันทีเนี่ยจะเป็นที่1กับที่2ของไทยลีกเอาล่ะที่3และที่4จะไปเพลย์ออฟรอบที่3คือรอบพรีเมียร์ลีกอะไรเนี่ยทุกอย่างหูลิ้นมันจะพันกันซึ่ง 3-4 เนี่ยถ้าเป็นปกติไม่มีข่าวนี้เนี่ยโอ้โหไปเจอโอเครอบ3เนี่ยไปเจอเล่นในบ้านโอเคแต่รอบ4เนี่ยกูต้องไปเจลีกไปจีนไปเกาหลีสู้ไม่ได้ข่าวดีของการประชุมครั้งนี้ก็คือว่าอันดับ3ของไทยลีกปีนี้ที่เราจะเอาไปจากเลกแรกเนี่ยไม่ต้องไปเยือนจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรนี่แล้วเพราะว่า1-2เขารอบแล้วนะ3เนี่ยเพลย์ออฟรอบที่3เล่นในบ้านเพลย์ออฟรอบที่4ก่อนเข้ากรุ๊ปสเตจก็ได้เล่นในบ้านแต่โอเคอาจจะยังได้แค่สิทธิ์เดียวนะครับเพราะอีกสิทธิ์หนึ่งยังเหมือนเดิมสมมุติง่ายๆสมมุติอันดับ3เป็นสมมุติเป็น BGPU ได้อันดับ3รอบที่เขาจะได้ไปเตะก่อนเนี่ยรอบ3เนี่ยพรีมีนารี่อะไรเนี่ยอาจจะเจอเซเลสในกรอสโฮจิมินห์ซิตี้เล่นที่ลีโอสเตเดียมเหมือนเดิมรอบ4ก็เล่นในลีโอสเตเดียมและเอาจากทีมจีนที่ต้องมาเจอญี่ปุ่นหรือเกาหลีมาเล่นที่บีจีอันนี้เป็นไปได้เปอร์เซ็นต์การเป็นไปได้มันมากขึ้นนะครับส่วนอันดับ4ยังเหมือนเดิมปกตินะครับรอบ3เล่นในบ้านรอบ4ออกไปเยือนเขาโอเคอันนี้ประมาณนี้ซึ่งโอเคผมว่าอย่างน้อยที่สุดนี่จะเป็นฤดูกาลที่เราอาจจะได้เห็นทีมในไทยลีกได้ไปเล่น ACL มากถึง3ทีมเป็นอย่างน้อยผมว่ามันเป็นไปได้การเล่นในบ้านมันเป็นไปได้แล้วก็ดีไม่ดีมัน4ทีมมันก็ต้องสู้ได้เพราะความฟิตเราถึงนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่า สุดท้ายแล้วไอการเพลย์ออฟการอะไรเนี่ยมันก็เตะกันต้นปีเราก็เตะเพิ่งเตะไทยลีกเล็กแรกจบเองเอาเป็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วครับอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกยืนยันมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นข่าวอยู่ที่หน้า Goal Thailand ขอบคุณที่ให้เอาเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับเอาเป็นว่าแวะมาเล่าประมาณนี้ว่าดีใจนะที่จากวันแรกที่เราเริ่มเชียร์ฟุตบอลโอ้โหแม่งกว่าจะได้ไปเล่นกูสู้ใครเขาไม่ได้เพย์ออฟกูก็ไปไม่ได้เอาเป็นว่าวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆคุณพาทิตย์เขาให้สัมภาษณ์ผมทิ้งท้ายด้วยบทสัมภาษณ์นี้แล้วกันนะครับคุณพาทิตย์เขาบอกว่าต้องขอบคุณสโมสรสมาชิกที่ร่วมกันทำผลงานในช่วง4 ปีที่ผ่านมาทั้งในเรื่องของการทำขับไลเซนซิ่งทำให้ฟุตบอลลีกอาชีพของเรามันดูดีมันยกระดับขึ้นมาและกลายเป็นค่าสัมประสิทธิ์อันดับ1ในอาเซียนและอยู่อันดับ4ของการจัดอันดับประเทศที่มีค่าสัมประสิทธิ์สูงสุดในโซนเอเชียตะวันออกนะครับก็เป็นว่าเรื่องดีๆมาฝากกันแล้วกันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดทุกอย่างที่ทำให้คุณจะติดตามกันแล้วกันนะครับผมวันนี้ผมตูเต้ ดุรุมันไห่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ